สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่31พฤษภานะครับยังไม่หมดแต่วันสุดท้ายแล้วของเดือนนี้นะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นสินค้า from Japan เลยนะฮะผู้ขายอยู่โอซาก้านะครับทำไมผมถึงหยิบมาประเด็นพูดเพราะว่าปีนี้นะผมมีเพื่อนที่ทั้งเรียนแล้วนะฮะโรงเรียนแล้วแล้วก็กำลังจะเรียนนะครับเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นดิเป็นคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นหลายคนมากและผมก็เห็นว่าสินค้าที่ญี่ปุ่นขายดีนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวทักมาถามผมได้นะครับเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นคนไทยดิที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับผมดูแล้วนะมันอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยจับเสือมือเปล่าได้แต่ถ้าเกิดถ้าเรารู้แหล่งนะฮะแล้วเนี่ยพอฟอร์มเจแปนคุณดูสิราคาขายนี่โหดร้ายมาก 3,300 นะฮะแต่สินค้าญี่ปุ่นมูลค่าสินค้ามันก็จะมีน้ำหนักมีราคาอยู่โอ้แต่ 3,300 นะ10โซนะฮะเขาขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วดูโซครับโซจริงๆนะฮะเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆนะครับขายได้เรื่อยๆเอาเป็นว่าผมว่าจับสื่อมือเปล่าได้นะฮะหลายๆชิ้นแล้วของที่ญี่ปุ่นนี่ผมบอกเลยนะเพื่อนที่เรียนอย่างญี่ปุ่นมันมีอยู่หลายหมวดที่เป็นญี่ปุ่นเฉพาะเลยแล้วขายดีมากกำไรดีมากนะก็ลองดูนะครับก็แต่ว่าคนไทยก็ถามมาได้เผื่อคุณอาจจะหาได้อะไรอย่างนี้นะแต่ชิ้นนี้ที่ผมต้องจับขึ้นมาเพราะหนึ่งถึงแม้จะไม่เป็นร้อยโซพันโซแต่ว่าราคาถือว่าแจ่มแล้วก็ขายได้เรื่อยๆนะครับนะนี่ก็เป็นคลิปของวันที่31พฤษภาคมนะครับอ่ะส่งท้ายนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามช่องของเรานะครับSubscribe กดกระดิ่งด้วย YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook โอ๊ตออนไลน์นะครับไปไลฟ์ด้วยตอนนี้ Facebook Live ได้แล้วนะครับแต่ยังไลฟ์หน้าจอไม่ได้เป็นกล้องแล้วก็ LINE @นะฮะติดตามทุกการสื่อสารนะครับทักมาถามได้แม้ไม่เรียนก็ถามได้เรียนยิ่งถามได้นะฮะตอบตลอดชีพนะครับคลิปไม่มีลบนะฮะ @โอ๊ตออนไลน์นะฮะแล้วก็ถ้าสนใจเรียนก็ถามได้นะครับมีทั้งเรียนแบบออนไลน์เรียนได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียนแบบมานั่งเรียนนะฮะแล้วก็มาเรียนซ้ำฟรีใน1ปีด้วยเครื่องมือที่นี่เน้นเครื่องมือนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนนะฮะเน้นว่าไม่ต้องเตรียมไปคิดเองเลยคิดเองมันปวดหัวหาของด้วยเครื่องมือดีกว่านะครับโอเคจบคลิปสวัสดีครับ